มาดูอีกหนึ่งภัยนะคะที่ยังมีข่าวเป็นคราวเกือบทุกวันเหมือนกันนะคะก็คือกรณีที่มิจฉาชีพมาหลอกลวงเราให้โอนเงินแล้วมากันในสารพัดรูปแบบจริงๆนะคะปัญหานี้นายกรัฐมนตรีเองก็เป็นห่วงนะคะมีการกำชับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มงวดป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงประชาชนนะคะหนึ่งอย่างที่เร่งเดินหน้าอยู่ก็คือการผลักดันกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์บอกว่าจะเร่งทำให้ได้ใช้โดยเร็วนะคะคือถ้ามีกฎหมายแล้วเนี่ยน่าจะทำให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมครม.นะคะบอกว่ามีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มงวดป้องกันมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินหรือมาในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเสียเงินนะคะมิจฉาชีพเหล่านี้อ้างหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เลยทำให้ประชาชนหลงเชื่อข้อมูลใน10เดือนแรกของปี2565จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยพบว่ามีคดีออนไลน์วันละ800คดีนะคะวันหนึ่งนะคะ800คดีเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายที่จะเข้ามาช่วยดูแลซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ร่างพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไว้แล้วนะคะและจะเร่งดำเนินการให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดเมื่อประกาศใช้แล้วก็จะให้อำนาจตำรวจไซเบอร์ในการจับผู้กระทำความผิดสามารถทำงานร่วมกับสถาบันการเงินได้ปัจจุบันร่างพรบ.ฉบับนี้คือ Cyber Security ครม.ได้ให้ความชอบเมื่อคันที่ผ่านมาก็เมื่อประกาศใช้แล้วก็จะช่วยให้แก้ปัญหาหลอกลวงและใช้อำนาจและให้อำนาจตำรวจไซเบอร์ในการจับกุมผู้กระทำความผิดและสามารถทำงานร่วมกับสถาบันการเงินอื่นได้มากขึ้นนะกฎหมายมันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องศึกษาจากต่างประเทศอะไรเขาด้วยนะก็คิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นส่วนหน่วยงานที่มักจะถูกแอบอ้างก็ตามที่เราเคยอ่านข่าวกันมาทุกวันเนี่ยนะคะกรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตหรือว่ากระทรวงการคลังหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลามิจฉาชีพโทรมาจะชอบแอบอ้างมาจากแบบนี้โดยเฉพาะตอนนี้กระทรวงการคลังสรรพากรอย่างเงี้ยโอ้โหมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากย้ำว่ากระทรวงการคลังเขายืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเรื่องของการคืนภาษีผ่านไลน์หรือว่าระบบอื่นๆแล้วตอนนี้ก็กำลังร่างกฎหมายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะเพื่อจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งในร่างกฎหมายอันนี้เนี่ยกำหนดให้ผู้ที่เปิดบัญชีม้ามีความผิดทุกประการนะคะแล้วก็จะลงโทษทางอาญาอย่างเต็มที่ด้วยค่ะเรากำลังร่างกฎหมายฉบับที่2คือพรก.อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันนี้เพื่อให้แก้ปัญหาในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ขอมอบหมายให้กระทรวงดีกสทช.ได้ส่งข้อความเตือนประชาชนผ่านเอสเอ็มเอสของค่ายมือถือทุกค่ายสำหรับในพรก.ฉบับที่2ที่เรียกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นนะได้กำหนดให้ผู้ที่เปิดบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนเองหรือกิจการที่ตนเองเกี่ยวข้องโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องที่เรียกว่าบัญชีม้ามีความผิดทุกประการจะมีการลงโทษทางกฎหมายทางอาญาอย่างเต็มที่ก็ขอเตือนให้ระวังไว้ด้วยแล้วกัน